เราก็ต้องฟังผมอยากจะถามเฮียว่าจะให้เขาฟาร์มสู้หรือเปล่าดีกว่าไม่เจอตีป้นเจอตีป้นโอเคไม่ครับผมจะนั่นเดี๋ยวผมจะทำงานนิดหน่อยแล้วก็มายืนเลเบลแล้วครับเจอตีป้นเจอตีป้นอย่างเดียวถ้ามาตีอาวุธในเลเบลหรือเข้ามาเก็บเอาในตู้ผมตีผมป้นป้นป้นเดียวตามนั้นครับก็เขาผิดเองที่เขาไม่กดเราสุดถูกไหมล่ะถูกครับไม่ได้เรานี่ไปเงี้ยไปโรงพยาบาลไหมเนี่ยเล่นเต็มปะเล่นไม่เต็มเต็มครับเดี๋ยวพาไปเขาวนดูทีนึงครับโอ้ไม่อยู่เลยเว้ยโอ้เป็นดูลานสเก็ตไหมไปดูไหมผมอยากดูอ่ะใจจังเพื่อเจออ่ะเพื่อเจอตะเรืออุ้ยไม่ชนไม่ชนถ้าผมเพิ่มเล่นหนังก็ดีนะเฮียได้ครับไม่แค่ไปดูเฉยไม่ลงแต่ผมจะถามว่าตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมหรือจะตอนนี้เขาว่าไงครับคือจะถ้าผมเจอเขาจะตีกดเรื่อยๆเลยไหมเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับเฮียบอกแล้วว่าสงครามมันไม่ได้หยุดโอเคเดี๋ยวได้บอกน้องๆทุกคนอ่ะใช่ครับฝากบอกน้องเลยเจอที่ไหนตีที่นั่นเหมือนเดิมแล้วทีนี้เดี๋ยวเจอบ่อยกว่าเดิมอีกคอยดูโคตรสนุกเลยอ่ะผมโคตรสนุกเลยผมเป็นไรไม่รู้ว่าแน่นอนพี่เติมไฟทุกคนวันนี้ได้มาผมเพิ่งสนุกสัตว์อ่ะอุ้ยอยู่เห็นไหมโอเคไปตามคนเรามาแต่มีตำรวจอยู่ด้วยข้างหลังอ่ะเฮ้ยตามคนเรามาทลายดงหน่อยไปนอนโรงพยาบาลก่อนไปเปิดมาก็ได้ใช้คุ้มเลยครับก็บอกแล้วเฮียจัดให้เฮียรอวันเองมีอาวุธเนี่ยเดี๋ยวจัดให้ผมคิดไว้แล้วว่ามันสนุกขนาดนี้โอ้ดีเดี๋ยวถ้าเฮียมีอาวุธเดี๋ยวมึงมันกว่านี้อีกนะมึงรอก่อนนี่อีกหลายสเต็ปเลยโอ้ยตอนนี้เขาบอกว่าแค่นี้เขาก็แบบว่าฮ่าก็ปีศาจนะครับไม่เพื่อนไอจอนรวมคนไปรวมคนเรามาให้ครบกูพาไปทลายแก๊งซิ่งหน่อยไปนอนไปอมด้วยฮัลโหลน้องชายอยู่ไหนฮัลโหลเมียตอนนี้อยู่กลาดฮับมาเจอกันหน้าโรงพยาบาลเดี๋ยวพาไปทลายแก๊งซิ่งสนุกสนุกได้เลยฮับเมียจัดไปจ้าแล้วผมว่าจะไม่ใช้อาวุธด้วยมือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเฮียพาไปทำอะไรสนุกสนุกไปทลายแก๊งซิ่งกันได้ครับกระลาดบนล้อแป๊บเดียวเดี๋ยวให้โอมเปิดโอมเปิดเดี๋ยวเราชี้เลยเดี๋ยวเราชี้อยู่กระลาดบนเดี๋ยวเราชี้เลยโอมนั่นคู่หลีให้โอมวิ่งไปเปิดแล้วปามไอ้ชมพู่ไปไหนแล้ววะงั้นผมขอไปนอนไปเพื่อนไปใครยังไม่เต็มไปนอนไปไม่นะอะไรไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะเห็นออกมาแล้วไม่ใช่เหรอใครวะใครอ่ะชมพูเออเรียกโหเปลี่ยนชื่อเฉยนะแต่จะแกล้งมันแล้วหน่อยใครชมพูไงอ๋อเทียเทียเฉินจ๋าจ้ะจ๋าให้มันแบบบิดตัวเล่นทองดีทองดีคิดว่าทองดีน่าจะเป็นจุดอ่อนของแก๊งแล้วแหละไม่มีจุดอ่อนทองดีไม่มีใครจุดอ่อนเลยผมบอกได้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันหมดครับเชื่อผมไม่มีใครจุดอ่อนครับไม่ต้องห่วงแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวว่าปาร์ตี้ทามันเริ่มขึ้นแล้วถ้าจะมีจุดอ่อนขอให้เป็นไอเฉินคนเดียวพอไอวุฒิยอกยอกแค่เพราะว่าทองดีไม่สามารถเอ่อได้ไงเฮ้ยทองดีถ้าผมรู้ว่าเขาอุ้มทองดีตอนไหนเราก็จะปิดเมืองล่าตอนนั้นแต่เขาไม่กล้าทำหรอกใช่ผมเขาก็รู้พวกเราทำขนาดไหนตอนทองดีชอบสนิทกับทุกคนในเมืองนะครับเขาจะรังแกทองดีครับเขาขับรถจะชนแก๊งเราอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรโอมใจเย็นเดี๋ยวล้อมหนึ่งไม่ต้องห่วงนะเฉินจ๋าเจ๊ถึงเมียเก่าไม่ใช่เมียน้อยมึงตอนนี้เหลือเมียเก่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ยจะเป็นเพื่อนกูแต่ยังไงครอบครัวก็ต้องมาก่อนเจ๊ครับเจ๊ทำพวกของเตรียมอาวุธมาขายฉันได้ดิกูยังส่งเหล็กให้สมชายอยู่เอาเหรอไม่ใช่กูยังทำยาให้แกงกูส่งยาให้บอดอ่ะเอาเหรอโอเคโอเคโอเค
จะเอาอะไรนะทำของอาวุธหรอโอเคครับพี่บีมีอะไรโดนหน่อยน้องนะเราก็จะต้องเริ่มเล่นจริงจังแล้วไอ้เรื่องอาวุธที่ไม่บอกว่าตอนแรกมันเงียบอยู่ไม่ใช่แค่มึงหรอกเชิญกูด้วยแล้วก็โดยอย่างหรอกเจ๊ไม่ต้องไปทำอะไรใครหรอกไม่ต้องห่วงเจ๊มันใช้อยู่นะน้องก็ไม่บอกไอ้เรื่องอะไรนั่นเองความเชื่อมเลยเรื่องอะไรทำไมนี่มันยังไม่เรื่องมันไม่ไปถึงเจ๊หรอกสบายใจได้เลยบอกว่าของพวกนั้นเจ๊ยังไม่ต้องใช้หรอกก็มันเคยมีเหตุการณ์ที่มีคนมาแบบตีกันเล่นๆแล้วกูคิดว่าเป็นเรื่องจริงกูตะโกนแหกปากถ้าใครไม่หยุดกูจะเอาไว้ท้องกูมาลงที่นี่ให้หมดกูจะเอาให้หมดวิ่งหนีกลับหมดเลยสภาพไม่น่าขู่ใครเขากลัวกูหรออาวุธเรา3คนเฮ้ยพอเดี๋ยวพี่จะไปเก็บพาไปลายแก๊งซิ่งก่อนไอ้นี่เฮ้ยขึ้นรถไปดูแลด้วยนะไปโอมไปด้วยพาโอมไปด้วยพาโอมขึ้นรถตัวเปิดหอยเอาเยี่ยมเลยหอยเอาพี่ต่อได้เราพาโอมขึ้นรถเลยไอจอนพาโอมไปด้วยดินี่กลัวมอเตอร์ไซค์ผมจะไปกับพี่จอนนี่ไอจอนมึงพาไอ้นี่ไปด้วยดิโอมไปด้วยดิคันไหนว่างพาทองดีไปด้วยทองดีว่างมีรถว่างไหมไปนี่ไงไอคันสีเมื่อไหร่ไปกันเจ๊สีก็ได้ไปกันเจ๊สีก็ได้ไอ้โอมตีไอ้จอยไปแล้วอ่ะพี่ดีดีเฮ้ยพี่บีตามมาอย่าสนุกไหมไอ้เซิร์ฟไปไหนทำไมป่ะไอ้เซิร์ฟไปไหนแล้วเมื่อกี้เอาสามหมดหัวเต็มที่ตามศรัทธาน้องแต่ระวังตำรวจครับอย่าเพิ่งเลี้ยวนะเฮียรอตรงนี้แหละรอแยกนะรีบมารีบมาตำรวจวนแปลกๆเนาะใช่ครับตำรวจวนแปลกๆไม่เป็นไรตำรวจมาก็แค่หยุดแค่นั้นเองมันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วตำรวจมาก็แค่หยุดแค่นี้ไม่มีอะไรยากฮัลโหลจอรอนโอมครับอันเนี้ยเราจะมาโอมจำคนที่รังแกเราได้ป่ะที่เลเวลเราจะมาเอาที่ต่อยโอมเมื่อกี้จำได้ป่ะอ๋อจำได้ครับเราจะมาเอาคืนเขาคนที่รังแกโอมอ่ะผมจะเอาคนที่รังแกโอมเมื่อกี้เราจะเอาคืนให้หมดอ๋อเพราะเขามารังแกโอมครับ6คนพอป่ะไปเซิร์กไปไปหาเมียลุยรอเอาดิเดิมยังพร้อมไปครับน้องชัดได้ไปเจ๊ต้องไม่ได้ต้องรถไปแต่ถ้ารบหน่อยครับคนไม่เกี่ยวได้รบหน่อยครับรบหน่อยครับฮะรบหน่อยครับนี่เลยเหรอไม่เกี่ยวเดี๋ยวคนไม่เกี่ยวโดนนะครับรบหน่อยรังแกโอมเหรอถ้าโอมรังแกโอมเต็มที่โอมโอมหลบพี่หดให้โอมน้องชายพี่หดให้กูบอกว่าให้มึงถอยไปไกลๆไงยังไม่ถอยไงวันนี้กูบอกให้มึงถอยไปอีกไปไปเสียงอะไรอ่ะเนี่ยว่าไงนั่นละมาเกิดมาแท็กโอมโอมให้เรียกโอมไปโอมขึ้นรถไปลุกไหม้จริงเลยไปจอยพาโอมไปด้วยเออให้เปิดรถโอนแปลกๆตำรวจก็รู้แล้วไม่มีปัญหาก็แค่มาแค่หยุดแค่นั้นเองก็บอกแล้วไม่ใช่ปัญหาจะได้ไม่ได้ปลดแม่งมันจะกดแม่งให้เละเลยปลดได้ไปกระดาษก็ได้ไปกระดาษเลยได้อย่าเพิ่งขึ้นไปเซิร์ฟถ้าเจอปลดเจอที่ไหนตีให้เละแล้วปลดตีปลดเลยโอเคครับไปกดให้เละแบบว่าไม่ต้องเกิดอ่ะกดจริงๆอ่ะได้เลยเราเคยพูดกับเขาแล้วว่าถ้าเขามีอาวุธแล้วเขากดเราได้ก็บอกแล้วว่าเต็มที่เพราะกูสู้ไม่ถอยอยู่แล้วจะทำอะไรทำเลยกูเต็มที่แต่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วดวงมันเสือกมาไง
ไปตามนั้นแม่งเก็บมาหลายพูดแล้วเนี่ยแหละเขาเรียกว่าแค้นแค้น10ปีรอ10วันก็ไม่ไอ้นี่ก็ไม่หายแม่งเอาแบบเฟี้ยวๆเลยป่ะเปลี่ยนที่เราใหม่ไปอยู่ตรงนี้น่าสนใจเว้ยไอ้เปลี่ยนที่จอดรถดีกว่าน้องชายที่จอดรถใหม่ดิไม่จอดนี้ละจอดนู้นหลังนี้เปลี่ยนที่จอดเราจอดตรงนี้เบิกแล้วไปจอดโกโก้ดีกว่าเบิกมาเลยเราจอดตรงนี้เฮ้ยหลังจากวันนี้ที่จอดเราตรงนี้นะเซิร์ฟน้องชายน้องชายหลังจากนี้ที่จอดเราคือตรงนี้นะได้เลยครับถ้ามาเจอไม่ใช่พวกเราเป็นพวกนู้นตีทิ้งให้หมดนี่เวลาโอมเข้าประเทศมันเนี่ยโอมก็จะมาหาเพื่อนๆในตรงนี้นะตรงนี้เราจะช้อปปิ้งได้ทุกที่เลยเราช้อปปิ้งได้น้องชายโอ้ยสนุกคือวัดเขาบอกแล้วอย่าว่าเฮียมีอาวุธเดี๋ยวคนนั้นคือใครอ่ะคนไหนคนนี้เหรอคนไหนคนขาวหรือคนที่เบิกรถเบิกรถคนที่อยู่ในรถคนที่อยู่ในรถเป็นคนอื่นครับอย่าไปยุ่งกับเขาถ้าคนที่เขาไม่ได้ทำลายเราไม่ทำลายเขาโอเคไหมโอเคเพราะเราไม่ใช่คนเกเรไม่ทันแล้วเราเป็นคนดีคนเกเรคือคนที่ทำโอมที่เรเบลตอนนั้นอะผมทำหมดเลยทุกคนอ่ะเนี่ยพี่เตอร์หลังจากวันนี้ที่จอดเราคือตรงนี้นะกูเนี่ยวิ่งแล้วต่อยกูเนี่ยเพจจอดตรงนี้ใช่เหรอเฮ้ยเราจะจอดตรงนี้ครับที่จอดรถใหม่เราไอ้เฟิร์กฮะเกือบตายแล้วกูอ่ะเลือดเป็นขึ้นหน้าเจ๊เออดีนะมึงยั้งมือซะอีกทีคือบายบายแล้วโอ้ยโอมปวดหัวจังเลยโอมไหวไหมขาหลอกแล้วพักพี่พี่เป็นห่วงนะไม่ไหวพักนะโอมใช่พี่โทนี่เป่าอะไรอ่ะเดี๋ยวถ้าโอมไปเดี๋ยวพวกนั้นมารังแกพี่โทนี่พี่จอนนี่ไม่เป็นไรโอมพวกพี่เป็นห่วงโอมมากกว่าเอาที่โอมไหวครับเอาที่ไหวก็พักพวกพี่เป็นห่วงโอมแล้วเข้ามาใหม่ก็ค่อยเดี๋ยวก็เจอตรงเนี้ยโอมก็ยืนรอตรงเนี้ยแล้วพวกพี่เข้ามาโอเคเลขในรถ400อ่ะต้องไปโผล่อ่ะพี่ไปดิไปโผล่ปะล่ะไปดิโผล่ปะล่ะเออใช่ทำมาเมื่อคืนทำกับพี่ดองไอ้จอนไปดิไปโผล่กันไปดิโอมไอ้สาวโอนี่เป็นพี่สาวโอมนะชื่อหอยหอมเวลาพี่เขาอยากให้โอมทำงานอะไรโอมก็ต้องช่วยเขาเพราะเขาเป็นคนเลี้ยงดูโอมมาแต่ใช่เราเป็นพี่สาวของโอมเองเราโอมไม่ใช่โอมเราไม่เคยโอมของโอมนะจริงเหรอทำไมโอมจำได้ว่าโอมสาวโอมสาวเดี๋ยวนะโอมอะไรนะโอมไม่มีพี่สาวโอมไม่มีพี่สาวหรอโอมอ่ะโดนรังแกมากแล้วหอยไหนจะเรียกยังไงจะเรียกยังไงดีว่าเรื่องพี่สาวอะผมหอยไม่เรียกพี่สาวแท้ๆสิเป็นพี่สาวที่แบบว่าเวลาไปทำงานไปทำงานด้วยกันเก็บไปเป็นพี่ชายน้องชายอะแต่ว่าเขาสีผมของเขาเหมือนกับคนที่จะรังแกโอมใช่ไหมใช่ใช่ไหมไม่ใช่เขาแค่ทำร้านเดียวกันไม่ใช่ใจเย็นโอมแค่ทำร้านเดียวกันใจเย็นแต่สีผมเขาเหมือนกันไม่เป็นไรเขาแค่ทำร้านเดียวกันไม่เป็นไรเขาต้องเปลี่ยนสีผมไปคือคนเรามีสีผมซ้ำกันหลายคนซ้ำกันเลือดมันรอดใช่ครับผมต้องจำหน้าดีๆผมต้องจำหน้าดีๆคนนู้นก็ซ้ำเนี่ยสีชมพูอ่ะเห็นไหมคนนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เสื้อขาวเสื้อขาวโอมใช้ดูจากเสื้อขาวเสื้อขาวโอมเมื่อกี้มีคนบอกว่าคนนี้ดูจากเสื้อซ้ำกันดูจากเสื้อใช่ดูเสื้อก่อนใจเย็นๆวางกาวแล้วค่อยดมโคตรปัดไม่ใช่เอ้ยบ้าไม่ใช่หรอกครับไอ้คนนี้ได้ไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวคนนั้นไม่เกี่ยวแค่สีผมเพื่อนเราถูกแค่จำไว้ว่าสีผมอยากแก้เราแค่นั้นแหละเออไปโพเลกกันดีกว่าไหมครับมีเรื่อง400ไปดิโพเลกกันไปใครเขาเรียกคนเป็นใช่ไหมเขาเรียกเป็นไปมีเวลาโพเลก1ชั่วโมง5โมงวอ
ห้าทุ่มห้าทุ่มเออห้าทุ่มเท่อยู่แล้วห้าทุ่มห้าทุ่มแต่ไม่เป็นไรบอกเลยนะว่ามึงเกิดบ้านเดียวกับกูละห้าโมงอ่ะไม่ได้ไม่โฟไม่โฟไปไหมโอมไหวปะโอมเอ้โอมไม่ถ้าโอมไม่ไหวอ่ะโอมพักได้นะแต่ถ้าโอมจะไปก็ไปได้ครับบอสใหญ่จะคุยกับโอมอ่ะโอมไปด้วยไปดิมีนะโอมรู้ไหมว่าโอมต้องส่งเหล็กให้ละ200เซนดูพิษเหล็กคืออะไรอ่ะกูพิษคืออะไรเฮ้ยเราพี่นะตกบ้านทีเดียวลืมไปหมดเลยเพื่อนดูแลโอมด้วยนะโอมมันต่อยหอยไม่พักไหมเมื่อกี้อ้าวไปต่อยหอยทำไมเราไม่รู้เขาใส่ผมเขาเหมือนกับคนนั้นเหมือนกับคนไหนเหมือนกับคนที่จะพาโอมไปพี่โทนี่กับพี่จันนี่บอกขอน้ำขออาหารหน่อยขออะไรนะพี่บางขอน้ำขออาหารหน่อยไหวก็ไหวถ้าไม่ไหวก็ไปพักแต่ว่าตอนนี้พักไม่ได้หรอกเล็กเล็กใช่ต้องไปช่วยหอยโพเล็กไปเล็กแฟนเหรอห้าเหรอแฟนไหนบางดูตรงเพื่อนเจ๊ฮูไหนบางบอกว่าเป็นแฟนเพื่อนเจ๊ฮูลองฟังคิดเป็นเพื่อนกันค่ะแม่งเล่นเพื่อนเจ๊ฮูซะแล้วมั้งเดี๋ยวคนนี้เรียกอะไรเดี๋ยวไปหาพี่สมชายก่อนนะพี่โทนี่ได้ครับเด็กถ้าเกิดว่างๆก็ไงว่ากันหรือว่า1 3 5วะเชื้อชมพูเป็นคู่พี่ชมพูได้มั้ยคู่พี่เลยนี่เป็นได้สีผมเค้าเรียกอะไรอ่ะคะมาสีชมพูน่ะ1 3 5เหรอเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยๆๆใครไอ้สัตว์เฮ้ยใจเย็นเฮ้ยๆๆก่อนนี่เพื่อนเจ๊ผมผมเสื้อขาวโอมเนี่ยดื้อโอมขาวที่ชุดน้องชายขาวโอมเห็นมั้ยดูที่สภาพไม่มานี่เดี๋ยวกูสอนเองมึงมานี่มามานี่เฮ้ยใจเย็นจะบัวกูนะกูเป็นบอสมึงแล้วมึงก็ต้องโอ้ยเฮ้ยเอาเจ๊มันต่อยเจ๊ไอ้ฟาดมันต่อยเจ๊ใจเย็นพอจะพูดใจเย็นใจเย็นแถวนี้ทำไมเผือกจังอะใจเย็นชมพูโอมันก็ยังมันก็ยังไม่นี่หลายๆอย่างมันยังไม่เข้าลูกเข้ารอยเลยจำไม่ได้ไม่ได้ถ้าเอ็มต่อยเจ๊นะโอมก็รู้สึกว่าโอมก็ได้อยู่นะถ้าโอมต่อยผู้หญิงได้อะโอมก็ใช้ได้อยู่นะใช้ได้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้คืออะไรหรอได้ใช้แน่ล่ะดูพิษไปพิษแปลว่าอะไรไปจีเหล็ก300เลยไปเลยพี่บางอย่าเดินจีเหล็กจียังไงครับมาเด็กเดี๋ยวสอนพี่บางไอ้โพกันดีว่าคนเสื้อแดงคนเสื้อขาวอ่ะใช่คือพวกเราหมดเลยมึงทำอะไรกันอ่ะว่าจะไปโพเหล็กก่อนเมื่อมีเหล็กเหลือเสื้อขาวบางกูก็ข้าวนะกูข้าวข้างเนี่ยบางหลังจากนี้เจอคนที่ไหนเสื้อแดงก็พวกเราเดิมคนนี้กันเราจะไม่ทำร้ายใครก่อนกูชอบเพราะเราไม่ได้นักเลงมึงอยากให้คำถามอะไรที่ให้มันจะต่อยกูได้ไหมใครมาทำเราจะสู้รีเฟซกลับมาเป็นหมัดกับหมัดให้แต่เราจะไม่ทำใครก่อนโอเคไหมถ้าผมดื้อผมจะไม่ได้โทรศัพท์โอ้ปวดหัวโอมก็ปวดหัวแหละแล้วโอมก็ต้องเอาคนนี้คือศัตรูใช่ไหมคนไหนแสดงอ่ะนะใช่เป็นคนรู้จักเราอันนี้เขาเป็นวัตถุโบราณครับห้ามทำร้ายเพราะว่าอาจจะผุพังได้เราไม่ทำร้ายใครก่อนโอมฟังคำนี้ก่อนเราไม่ทำร้ายใครก่อนหรอใช่เอาไงเราเปิดมาแล้วนะครับเดี๋ยวไว้พายโอมรู้จักนายทากับลุงทำร้ายชุดสีแดงๆกับชุดสีขาวๆจบเราจะไม่ทำร้ายใครก่อนแค่ไม่ทำร้ายใครก่อนเราจะไม่ทำร้ายใครก่อนถ้าเขาไม่มาทำก็เหมือนทองดีแต่ถ้าเขาทำโอมก็สู้ได้เลยเต็มที่ถ้าเขาไม่ทำโอมสู้เลยแล้วผมก็จะช่วยโอมด้วยแล้วพวกไอ้เสื้อเทาอ่ะเฮ้ยแต่เสื้อเทาเรื่องหมุนมันเรื่องนั้นมาทำเราโอมอีกเราก็ค่อยสู้ให้น้องเออแล้วก็เขารออยู่แล้วใช่เขารออยู่แล้วเขารอจะรังแกโอมอยู่แล้วพี่บางยืนเฉยๆได้ไหมคะเดี๋ยวคือตอนนี้ไปทำงานก่อนไปโพเลก่อนเดี๋ยวคือก็ต้องแยกไปด้วยไปโพเลก่อนก็อย่างที่บอกครับว่ามันจะมีกลุ่มที่โอมจำพี่ได้ไหมที่จะมีกลุ่มมาหลอกโอมอ่ะครับจำได้ครับใช่จะมีเขาเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าไม่ได้อยู่กับพวกพี่โอมห้ามเชื่อใครเลยเพราะเขาจะหลอกเอาโอมไปเฮ้ยขึ้นรถขึ้นรถก่อนไปพาไปดูข้างบนอีกหนึ่งรอบก่อนจะไปโพเล็กไปด้วยได้ไหมคะได้สิจ้าบังเด็กมึงเอาขึ้นได้ไหมเนี่ยแฟนไหมเนี่ยให้แฟนไหมเนี่ยใช่ไม่ใช่แล้วไปขันไหนอ่ะแล้วสวยขนาดนี้โดนบังชัวบังเอาขึ้นบนเลยไปด้วยชื่ออะไรนะครับนิแพทเหรอนิแพทค่ะผมเรียกแพทเฉยๆแล้วกันนะได้ค่ะน่ารักเหมือนไปคันเดียวกับพี่บังเหรอคะใช่ครับนั่งคันบังไปก็ได้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่นู่นไปที่ไหนอ่ะเห็นแล้วเปรี้ยวปากเลยเอวลอยลานสเก็ตบางลานสเก็ตอ๋อลานสเก็ตโอเค
เปี้ยวปากอยากกินเหรอเปี้ยวปากอยากถือมาใส่ดิหยอกๆๆเขาพลาดเองที่เขาไม่มารับไอโอมไม่คิดเองอ่ะโทษใครอ่ะเออเนี่ยผมมีบูตยะเอ้ยผมมีบูไอสมุดอยู่ว่ะไอตัวลืมเอาจุ้ยเจอเพื่อนป่ะน่ะเอาใช่นี่เอาตะลือตะลือป่ะน่ะใช่ตะลือป่ะลองถามดิใช่ตะลือป่ะตะลือตะลืออ้าวพี่ชายอันตีว่าอะไรตะลือรู้จักตะลือด้วยเหรอตะลือทำหมอตะลือตั้งนานรู้จักตะลือด้วยเหรอตะลือตุ้มลือไอ้อมอมอมตะลือนี่ตะลือนี่ไงตะลือตะลือเหรอไม่ใช่เสื้อเท้าอ่ะชื่อตะลือที่หาแม่อมอ่ะอ๋อนี่ไปพาตะลือเปลี่ยนเสื้อผ้ามาตะลือเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนดิสวัสดีครับตะลือตะลือไปแล้วไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะโอยตะลือคนกลาง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 อมมันจานวันนี้คือตะลือตะลือเหรอใช่ตะลือรู้จักผมไหมจำไม่ได้แล้วมั้งจำไม่ได้น้องรักต้องการพี่ชายมากเลยนะผมก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้หรือมาคุยตรงนี้มาอะมาเรามาคุยกันทีละส่วนก่อนเลยกูบอกก่อนเลยกูไม่ได้อยากให้มันแบบนี้ทำไมเอ้าแล้วมันรู้การเป็นคอมเพนเซอร์แอร์แล้ววะเดี๋ยวกูอยู่ข้างหลังอ๋อโอเคขอโทษไม่น่าใส่แว่นนะคือกูไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นคนเลือกกูแค่ต้องการแบบเท่านั้นหรือก็รู้กูหรือทำอะไรแบบแบบไว้แล้วไงอ่ะกูก็แค่ต้องการแบบแค่นั้นเองหรือต้องการเมียตัวเองนะที่ทั้งที่ลือไปตบตีเมียตัวเองเนี่ยนะอัวไม่เคยตบตีเขาเท่าไหร่อัวแค่ทำร้ายจิตใจด่าเขาด้วยด่าเขามีเมียคนอื่นอีกร้องลิ้นกับฟันมันก็ต้องกระทบกระทั่งกันเป็นธรรมดานี่ไม่ได้กระทบกระทั่งนี่เรื่องการนอกใจหรืออยากให้ออกกับน้องรักรักดีก็รักไปแต่นี่มันไม่ใช่รักที่ดีจำไว้ไหมหรือเอาคนอื่นเข้ามาหรือโพสต์เปิดตัวว่านี่คือนู่นนี่นั่นก็เขาอยากห่างจากโว้เองอ่ะลือก็เห็นอยู่เขาเป็นคนพูดเองนะก็เพราะว่าลือทำตัวไงน้องรักโว้ทำอะไรผิดโว้ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยสุดท้ายแล้วจนถึงวินาทีสุดท้ายรู้ไหมเขาก็ยังเลือกไอ้หน้าหมีเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่จะบอกไว้ให้วันที่แวมแวมเจ็บเจียนตายน่ะแทบคั่งน่ะเสียใจแล้วเสียใจอีกอ่ะลืมไม่อยู่ข้างเขานะใช่ไหมล่ะไม่ลืมไม่ได้อยู่ข้างนั้นนะลืมไม่อยู่ตรงนั้นนะลืมกำลังมีความสุขอยู่นะโอ้ยังเห็นภาพที่ลืมกำลังมีความสุขอยู่เลยนะลืมมีความสุขบนความทุกข์ของเมียตัวเองอ่ะลืมบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรอก็วัวไม่รู้หรือไงเห็นมีช่วงเวลาที่ห่างกันต่างคนต่างไม่พูดไม่คุยกันทุกคนทำไมแต่แบบมีคนอื่นไหมล่ะแล้วคือหรือได้อวยยื้อไปอย่างนั้นนะครับที่สุดท้ายเราก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วหรือจะคิดแล้วหรือคิดว่าแบบจะกลับมาอีกไหมอ่ะหรือทำแบบนี้ไปแล้วอ่ะมันเรื่องที่ใหญ่ใหญ่มากอ่ะว่ารู้ก็อวยถึงบอกว่าอวยให้เขาเลือกอวยไม่เคยต้องการให้มันจบแบบนี้โอ้ไม่ได้อยากให้มันแบบนี้โอ้บอกโอ้ให้เขาเลือกให้เขากลับมาโอ้จะยุติสงครามให้แต่เขาไม่เอาก็เขามันพูดได้สองอย่างก็คือไอ้ของที่เขาเสียไปอ่ะมันเป็นแค่ของนอกใจเพื่อเลือกให้กับแวมแวมที่จะได้จะต้องจะได้ไม่ต้องกลับไปเจ็บอีกอ่ะอีเลือกแวมแวมไว้อ่ะมันก็ถูกต้องแล้วล่ะในความคิดของฝั่งนึงนะก็นั่นแหละที่โอ้อยากได้
อ้วนไม่ใช่อาเฉินที่มีรู้จักอีกต่อไปแล้วมั้งไม่ใช่หรอน้องรักรู้ฟังก่อนนะลือก็คือลือลือยังเป็นลือเสมอแต่แค่คนอื่นทำให้ลือเปลี่ยนไปลือพูดจบแล้วใช่ไหมพอใจละเฮียเฮียได้มาผมเลยดิว่าไงเลขเลย67คนนี้เขาคือใครอ่ะป่ะเดี๋ยวไปทิ้งให้หน้าโรงพยาบาลป่ะป่ะองพี่เคลียร์แล้วคนที่ต้องแก่น้องอ่ะครับไปป่ะไปบางเพื่อนป่ะแดงนี่ใครนะสุดแดงนี่ใครนะแต่เมื่อกี้องต่อยเขาอย่างเดียวเลยนะเขาไม่ได้สู้องอันนี้เรามาแล้วตอนนั้นองอยู่คนเดียวแล้วเขาต้องแก่องอันนี้เรามาเยอะเขาเลยไม่กล้าทำอะไรองเลยเพื่อนใครเรียกอ่ะจัดการหน่อยมาจากไหนไปจัดการองหน่อยเพื่อนเฮ้ยแล้วมึงไม่พาตะลือไปด้วยอ่ะคนนี้เหมือนตะลือใช่เหรอสีตะลือดีๆนะโอ้ยอย่างชอบเลยมาเบิร์ดอะไรตอนนี้มาตะลือไปด้วยดิตะลือตีเอาไว้ป่ะเฮ้ยหอมยาพึ่งเหมือนลองคุยไหมน้าคนนี้มาเดี๋ยวไปส่งโรงพยาบาลพี่ชายหรือยาตะลือไว้เหรอใช่ก็พาตะลือไปเปลี่ยนเสื้อผ้าน่ะไม่ได้หรอกนี่ไหนมันยากสิโอ้แค่จะดูแลเขาอย่างดีห้อยไม่ห้อยพี่ต่อไปแล้วไม่ยากหรอกน้องรักแค่ตะลืออยากได้ตะลือเพื่อข้าววะเท่านั้นแหละไปชนปิดตึกเดี๋ยวเคยทำมาแล้วหนึ่งเอาคนในมือลงไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับไปตะลือเขาจะไว้แต่ตะลือผมรู้จักไปดีบ้างเราเคยรู้จักครับแต่เขาเปลี่ยนไปแล้วหอยหอมตื่นขับขับให้เอาไหมพี่บังอมไม่เป็นไรขึ้นมาอยากลองขับได้เหรอพี่ไปเถอะนี่นัทนี่นัทครับโทนี่โทนี่ติดคันนะโทนี่โทนี่ขนาดติดคันโทนี่เย้โทนี่ครับทุบทุบหอยหอมให้สลบให้ทีฮะเมื่อไอประตูรถหายขับไปไหมขับไปทีวันแรกมาก็ได้ใช้คุณเลยเสียดายเนาะที่ตาลืมไม่ได้มาด้วยไม่ได้หรอกถือว่าอย่าเห็นแก่ตะพันพี่น้องใช่ครับผมพูดถูกแล้วเฮ้ยผมจะพูดอยู่มันก็ถือว่าถึงเขาแล้วกันเอามาเลี้ยงสองคนลำบากด้วยแต่ไม่เคยเจอเนาะเฮียเป็นสัมผัสแรกที่เลี้ยงดูคนเฮ้ยเหมือนรถคันเก่ากูเลยเพื่อนเห็นไหมว่าแต่ละคนที่สลบชื่ออะไรชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อลิงชื่อลิงเหรอลิงที่เราได้เจอกันที่นู่นป่ะน่ะทำไมอ่ะรู้จักเหรอมันจะเป็นอ่ะครับผมแล้วต่อยกันตอนที่ผมไม่มีอาวุธอ่ะเอ้าเหรอแล้วตอนนี้กันนะน้าลิง